สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดแปลแมคโอเวอร์EP นี้เราจะจับผู้ชายคนนึงมาแต่งเป็นวันนี้แหละค่ะผู้ชายที่หล่อขาวตีจะเปลี่ยนเป็นแซ่บเผ็ดเฟียสแขกรับเชิญ EP นี้ไม่ใช้คำว่าแขกดีกว่าเรียกว่าเป็นเหยื่อของ EP นี้ไม่ใช่ผู้ชายธรรมดานะคะเพราะเขาเป็นพิธีกรที่มากความสามารถทุกอีเวนต์ระดับประเทศต้องมีนางเทปนี้เนี่ยนะอยากให้หลายคนเข้าใจในมุมของ LGBTQ มากขึ้นว่ากว่าจะมายืนแบบสวยเฟียสอยู่แบบนี้เนี่ยมันเหนื่อยมากการเป็นกระเทยมันไม่ง่ายนะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะเขาอยากจะเข้าใจ LGBTQ มากวันนี้นอกจากทำให้เข้าใจแล้วเนี่ยจะทำให้แบบอยากเปลี่ยนใจเป็นกระเทยไปเลยหรือว่าทำให้อยากมีเมียเป็นกระเทยดีกว่าแบมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะฮะนี่แค่เปิดรายการผมเปลี่ยนใจได้ไหมฮะผมเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วค่ะเธอบอกว่าตัวจริงหล่อมากถามหน่อยว่าอยู่ๆทำไมถึงอยากจะมาแต่งเป็นแบบคนสวยคือแบมเป็นคนที่โอเพนอยู่แล้วแม่ๆต่างๆคือรู้จักเยอะมากอยู่ตรงเนี้ยเจอแม่ๆเยอะมากทั้งแต่งหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าแบมก็แบบว่า LGBT แม่ๆเต็มไปหมดเลยก็เนื่องด้วยเป็นPride Monthด้วยก็เลยรู้สึกว่าแล้วถ้าเราลองใช้ชีวิตแบบ LGBT นั้นว่าผู้ชายเขาไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วกว่าจะตื่นมาเป็นอย่างนั้น1วันเนี่ยมันไม่ง่ายนะคือเท่าที่แบมเห็นกระบวนการแล้วแบมก็รู้แล้วว่ามันแบบมันไม่ง่ายอ่ะแล้วมันนานมากแล้วมันหลายขั้นตอนจังเลยอ่ะนั้นเดี๋ยววันนี้หนูจะพี่แบมเนี่ยเข้าใจในทุกขั้นตอนแบบคร่าวๆเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันต่อไปพี่แบมจะได้เข้าใจแล้วเผื่อเปิดใจอยากมีเมียเป็นกันเถอะแหมมาก็ยับเลยฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยครับขั้นแรกราอันนี้รองเท้าส้นสูงเคยใส่ไหมส้นตึกเคยแบมบอกได้ไหมว่าแบมเคยแต่งแร็กมาก่อนใช่แบบนี้แต่วันนี้หนูจะไม่ให้พี่แบมเป็นแร็กขนาดนั้นเป็นผู้หญิงแบบสวยผู้ชายเห็นแล้วต้องแบบโอ้อยากได้เป็นเมียโอ้งั้นอย่างแรกลองก่อนเลยโอ้ยไหนดูสิโอเคมาเดี๋ยวก่อนแต่เวลาเป็น LGBTQ ปุ๊บเขาจะชื่อพยางค์เดียวไม่ได้น้องแบมเนี่ยเฉยไม่ได้ต้องเป็นแบมบี้ละกันแบมบี้รู้สึกไงบ้างฮะแบมบี้รู้สึกได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยไหนลองหมุนตัวทีนึงว่าเขาจะมีเทคนิคการหมุนตัวคือก้าวข้างหน้าบิดก้าวไปข้างหลังแล้วก็หันมาได้ไหมพร้อมกันนะ3 2 1ก้าวข้างหน้าบิดก้าวหันโป๊ะโอ้ตอนอยู่บนส้นสูงมันรู้สึกไงบ้างมันกดอ่ะมันไม่สบายอ่ะแต่ว่าเราชอบไหมว่าเราเห็นผู้หญิงใส่ส้นสูงเดินมามันดูเป็นไงมันดูสง่ามันดูทำให้ช่วยให้ขายาวแล้วรู้ยังว่าเบื้องหลังมันคืออะไรขบนี่แค่อย่างแรกค่ะเดี๋ยวต่อมาเราจะพาพี่แบนไปเปลี่ยนชุดถอดเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นท่าทางและนี่ก็คือชุดที่หนูเตรียมมาพี่แบมวันนี้จากร้านฟาวฟันนั่นเองค่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่คือตัวอะไรอ่ะก็เผื่อแบบว่าชุดพาเลทไปเดินPride Monthมีหางด้วยไม่มีด้านหน้าแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นไอเทมลับที่ทำให้พี่แบมเนี่ยมีส่วนทรงองค์เอวมากขึ้นโอเควันนี้เราจะมี3ไอเทมด้วยกันคอร์เซ็ตดุมๆ1และภาษากระเทยเราจะเรียกว่าเต่าคืออะไรคือเกงเสริมสะโพกอันนี้เรียกว่าพกจริงนะว่าพกจริงเหรอพกจริงแม่ลองตบเต่าไม่แรงมากยอมไม่ได้พี่แบมครับนมเอลโพกท้องไหวนมเอลโพกนมเอลโพกทันทาราดาทันทันเป็นไงบ้างคือเข้าไปนานมากไม่รู้ว่าแบบยังไงแล้วจากลุกเมื่อกี้น่ากลัวมากหนึ่งเทปนี้จะพังวะไม่พังค่ะฮะ Oh my god มาแพ้แล้วแพ้แล้วเหรอผิวพรรณมันผุดพองอ่ะมันเป็นยังไงบ้างคะตอนใส่ชุดมันรัดมากอ่ะแต่อย่าคิดว่ารัดแล้วพี่แบมค่ะเรามีอีกหนึ่งขั้นตอนที่พี่จะต้องทำแบมบี้หันมาสิว้าวยิ้มสวยๆหวานหวานถึงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วสบัดแปลงตาราใส่คอนแทคเลนส์เสร็จแล้วสวยแล้วอะแต่คือต้องแต่งหน้าอีกใช่ไหมรีบเพิ่งคอนแทคเลนส์เองค่ะมันช่วยขึ้นเยอะมากนะแต่เดี๋ยวแต่งนานไหมก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงล้อเล่นล้อเล่นฮะก็คือลุคที่นัดจะแต่งพี่แบมวันนี้ไม่น่าจะนานก็ประมาณแบบ 30-40 นาทีก็เสร็จ
เออก็คือกันได้หน่อยความยากของหน้าพี่แบมวันนี้คือเรื่องของคิ้วด้วยความที่นางเป็นแบบผู้ชายเนาะแล้วเราจะกันคิ้วนางเลยเนี่ยมันก็จะใจร้ายไปหน่อยเราก็จะลบหางคิ้วนางออกนะคะคอันนี้เราเรียกว่าแว็กซ์ติ๊กเอาไว้ลงทำให้ขนเนี่ยแบนไปกับผิวสรีระของผู้ชายกับผู้หญิงที่ต่างกันนะคะอย่างหนึ่งก็คือคิ้วคิ้วผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีความใหญ่กว่าอ้วนกว่าเข้มกว่าวันนี้เราก็ทำให้คิ้วมันแบบเล็กลงแล้วก็โก่งก็จะดูเป็นผู้หญิงโอเคไม่จบแค่นี้พี่แบมเคยใช้ไหมโอ้โหเกาอยู่รูปไปบริเวณคิ้วนิดนึงพรีเซนต์งานตอนเด็กๆอ่ะเอาไว้บนบอร์ดนะไม่เคยไว้บนคิ้วเลยจริงๆใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแบบสำหรับการลบคิ้วทั่วไปเลยเราก็จะรอให้กาวมันแห้งนะคะหลังจากกาวแห้งนะคะเราก็ลงรองพื้นเพื่อลบหางคิ้วออกไปนะคะเพราะว่าวันนี้นะจะเปลี่ยนทางของคิ้วพี่แบมเนี่ยให้เป็นแบบเล็กๆโก่งๆตอนนี้มันรู้สึกไงบ้างพี่คิ้วหรอเฮ้ยแล้วสำเนียงอะไรนางเปลี่ยนเลยคิ้วหรอคิ้วมันมาเนาะคิ้วมาแล้วองค์มันประทับเนาะฮาราโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งต่อมาเราก็จะลงผิวกรุบกรุบละแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมทรงจมูกเขาบอกว่าจมูกใหญ่เนี่ยก็คืออันนั้นใหญ่ด้วยจริงไหมคะอันนี้อยากรู้ฮาราสวยแล้วค่ะลูกหล่าวายใจเย็นสิยังไม่ถึง10นาทีเลยอุ้ยคิ้วโก่งไว้รัดได้ไหมคิ้วมาแบบตัวร้ายฮาราสีตานะคะเราจะให้พี่แบมชี้มาสักสีหนึ่งเฮ้ยเอางี้เลยเหรอเลือกดีๆแล้วโอเคยังได้อยู่เมื่อเหรอเก่งมากหลายขั้นตอนมากอ่ะจริงมากปัวตาแก้มมาแล้วและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราขาดไม่ได้สำหรับการแต่งหน้าในยุคนี้ก็คือเรื่องของไฮไลท์เนาะเขาเรียกว่าจะติดสปอตไลท์ให้ผิวนะคะโอ้ my god girl มันเหนื่อยไหมแต่งหน้าเนี่ยมันนั่งไงอืมมันง่วงสับนะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์หน่อยว่าครึ่งหน้าแล้วมันเป็นยังไงบ้างตาร่ามาแล้วเราก็จะมาทาลิปสติกกันนะคะผมซึ่งวันนี้นัดเลือกเป็นสีแบบออกนูดชมพูนิดๆของชีเบอร์2ให้พี่แบมนะคะเอางี้ถามก่อนว่าปกติตาเป็นผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงปากเล็กหรือว่าปากใหญ่แบบเซ็กซี่แต่แบมก็ชอบปกติแต่หนูเป็นคนพูดเก่งนะหนูเป็นคนพูดเก่งมากเก่งใช่ไหมแบมก็พูดเก่งอุ้ยภาพปากสีนี้ขึ้นมากแม่แบมบี้รู้แม่สวยมากเสร็จแล้วครับมันเกือบ 99% เหลือตาดาอ่ะเดี๋ยวไปใส่วิกกันแป๊บนึงค่ะแบมบี้สวยมากเป็นปลื้มมากกับผลงานครั้งนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมมานานมากแล้วค่ะอ่ะแต่ก่อนจะให้ดูเดี๋ยวเราจะสอนภาษารูคร่าวๆถ้าคิดจะเป็น LGBTQ เนี่ยต้องพูดได้ถ้าสวยพูดว่ารวยสุยรวยสุยโอเคแต่ถ้าส่องกระจกแล้วมันพังได้พูดว่าลังพุงลังพุงโอเคซึ่งแบบไม่ลังพุงแบบรวยสุยมากเฮ้ยมั่นใจมากอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3นี่แชมป์เหรอเนี่ยอึ้งอ่ะอึ้งไปเลยอ่ะอุ๊ยนัดเก่งมากอ่ะทำไมถึงดูเป็นผู้หญิงได้ขนาดนี้จำได้ว่าจับแต่งตัวจับแต่งหน้าแต่ไม่ได้จับผ่ากล่องเสียงนะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเหรอเสียงดัดไปเลยเนาะเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงปุ๊บคิดว่าตัวเองสวยไหมสวยอยู่นะคุณผู้ชมค่ะคุณแบมที่พิธีกรชายที่หลายคนใฝ่ฝันตอนนี้ไปหนีไปแล้วพอได้ลองมาแต่งหญิงเป็นแบบว่าทราเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยมันรู้สึกไงมั่งรู้สึกว่าสู้เนอะทุกคนสู้มากเลยอะค่ะมันต้องพยายามอยู่อะกับการแบบถึงแบบมันมีดีเทลเยอะมากใช่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงสนุก นับถือใจมากรักมากเห็นถึงความแบบ
ตั้งใจของแต่ละคนในทุกๆวันเลยอ่ะวันนี้ได้มาลองสัมผัสเองแล้วมันเป็นไงบ้างคะท้าทายนะสำหรับวันแรกไงแต่ก็ดีได้เห็นว่าแบบคือเขามีความตั้งใจนะความตั้งใจอยู่ที่ไหนความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละจากหนุ่มหล่อเนี่ยถ้าตั้งใจแต่งหญิงจริงๆก็สวยได้แต่วันนี้หนูไม่ได้อยากรู้ความรู้สึกพี่แบมอย่างเดียวได้ข่าวว่ามีแฟนสวยมากคบมา6ปีแล้วด้วยเคยคิดว่าใช่แต่เจอแบมวันนี้ในกระจกแล้วก็ต้องมาดูอีกทีว่าใครสวยเดี๋ยวเราจะหลอกให้พี่กวางนะคะแฟนของพี่แบมเนี่ยมารับที่สตูเพราะว่านางยังไม่รู้ว่ามาถ่ายงานเนี่ยต้องมาแต่งหญิงเดี๋ยวมาดูรีแอคว่าถ้าพี่กวางเห็นน้องแบมบี้แล้วเนี่ยเขาจะว่ายังไงบ้างจริงรอลุ้นค่ะทุกคนตอนนี้นัดแอบซ่อนกล้องไว้หลังสตูดิโอแล้วเพื่อรอดูรีแอคว่าถ้าพี่กวางเห็นพี่แบมแต่งหญิงเนี่ยจะเป็นยังไงพี่กวางสวัสดีค่ะสวัสดีมายากไหมไม่ค่ะง่ายนิดเดียวเลิศแม่กินอะไรมายังเรียบร้อยโอเคค่ะนั่งอยู่ห้องอีกห้องหนึ่งเจอกันฮะวันนี้หนูถ่ายทอดวิชาให้แล้วกลับไปก็ไปแต่งหน้าพี่กวางแต่งหน้ากวางได้ไหมก็ไม่หลวยสวยเท่าฉันหรอกวันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกขนาดมากๆนะคะและนอกจากความสนุกเนี่ยสิ่งที่น่าอยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้ก็คือว่าการจะเป็น LGBTQ เนี่ยมันไม่ง่ายนะนั่นไม่ได้อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องยอมรับแค่ลองเข้าใจเราบ้างนิดหน่อยก็พอไม่ถึงขั้นต้องรักเราแค่ไม่รังเกียจเราก็พอไม่ใช่แค่ไม่รังเกียจนะแปลว่าคนจะรักเราคือสุดท้ายเราก็คือมนุษย์หมดอ่ะไม่ว่าจะเพศอะไรปี2020แล้วอ่ะมันก็ควรจะโอเพ่นกันโอเพ่นไหมจะได้เปิดตัวโอเพ่นบัมบี้ตอนนี้เลยจะดีหรองั้นปล่อยคู่นี้เขาไปเคลียร์กันนะคะถ้าใครชอบเทปนี้ก็ฝากกดไลค์และก็กดแชร์คอมเมนต์มาหน่อยว่าน้องแบมบี้ของดิฉันเนี่ยสวยขนาดไหนเต็ม10ได้กี่คะแนนระหว่างนี้ปล่อยคู่นี้ทะเลาะกันไปก่อนกูไม่ไหวแล้วนี่